ยังหลอนอยู่เลยปั๊บโปเตโต้เคยโดนตบหน้ากลางเวทีเจอลั่นกระสุนในร้านจากกรณีที่มีชายปริศนาบุกขึ้นมาต่อยหน้านักร้องดังเอจิรากรกลางเวทีขณะกำลังร้องเพลงจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างซึ่งเอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่ารักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนก็ควรให้เกียรติกันนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนนะครับช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริงๆขณะที่มีเรคคอร์ดต้นสังกัดเอ็กยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดล่าสุดด้านนักร้องดังอย่างปั๊บพัชชัยภักดีสู่สุขหรือปั๊บโปเตโต้ก็ได้แชร์โพสต์ของเอ็กพร้อมเล่าประสบการณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวในทำนองคล้ายกันว่าทำให้นึกถึงเมื่อนานมาแล้วประมาณ16ปีก่อนนะจังหวัดหนึ่งตอนจบโชว์กำลังจับมือร่ำลาก็มีมือยื่นมาตบที่หน้ามีพี่ที่มาดูแลผลักผมลอยออกจากโซนที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายมีการชกต่อยกันจนมีการลั่นกระสุนกันในร้านดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บแต่มันก็ยังหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้เป็นกำลังใจให้นะและนักดนตรีทุกท่านนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะแพทย์ชัยปากดีสุสุแอร์จิรากรเอิร์กเลเดอร์อยากกลับไทยแต่กลัวถูกรวบเข้าใจลินลี่ร่ำให้เชื่อทุกอย่างจบสวยเอิร์กเลเดอร์อยากกลับไทยแต่กลัวถูกรวบแนะหุ้นส่วนถอนแจ้งความเข้าใจลินลี่ออกมาให้สัมภาษณ์เชื่อมั่นทุกอย่างจบสวยหลังจากที่เอิร์กเลเดอร์อดีตนักแสดงนักธุรกิจคนดังถูกลินลี่พรสวรรค์ดาราเวียดนามสัญชาติลาวเข้าแจ้งความว่าถูกดาราหนุ่มหลอกเงินไป34ล้านบาทซึ่งตอนนี้เดินทางหนีออกไปต่างประเทศแล้วและยังมีผู้เสียหายถูกหลอกอีกนับ100คนมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทก่อนที่ลิลลี่เคลื่อนไหวอีกครั้งอัดคลิปเพื่อขอร้องให้เอิร์กช่วยคืนเงินเพราะที่ผ่านมารักเคารพเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเอิร์กจึงยอมให้ยืมเงินก่อนจะยอมรับว่าพลาดที่เชื่อใจตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดเอิร์กได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์เป็นที่แรกโดยเล่าถึงสภาพจิตใจหลังเจอข่าวถาโถมเผยเหตุผลที่ไปต่างประเทศยืนยันไม่ได้หนีและอยากกลับเมืองไทยเพื่อช่วยทุกคนแต่ติดที่ถูกออกหมายจับก่อนเคลียร์ดราม่าเรื่องที่ลิลลี่พรสวรรค์ออกมาร่ำให้ของเงินคืนมั่นใจทุกอย่างจบสวยสภาพจิตใจโอเคเลยเพราะว่าได้มอบหมายให้ทนายที่เมืองไทยจัดการแล้วหุ้นส่วนต่างๆก็ได้คุยเกือบครบทุกคนแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่เราขอไม่คุยเพราะมีบางคนที่ไม่ดีกับเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเละเทะไม่ว่าจะเป็นการปั่นข่าวใส่ร้ายตอนนี้ทุกคนรอให้เรากลับมาบริหารเงินบริหารงานให้ทุกคนต้องการเราเพราะการไม่มีเรามันคือศูนย์ไงเผยเหตุไปต่างประเทศคือเริ่มแรกเลยมันเกิดจากการที่เราเองก็มีส่วนผิดตรงที่เราวุ่นวายเครียดสะสมตอนนั้นทุกธุรกิจไปได้สวยหมดแต่มีธุรกิจหนึ่งที่ใช้เงินลงทุนเยอะแล้วมันสะดุดนิดนึงเพราะเราโดนโกงเงินไปก้อนหนึ่งเลยมาคุยกับหุ้นส่วน 3-4 คนช่วยเราหน่อยเดี๋ยวเราจะแบ่งสัดส่วนในการโอนเงินให้ตอนแรกๆก็ได้แต่สักพักบางคนต้องการใช้เงินเยอะก็เริ่มกดดันและขู่เราว่าเขาไปกู้เงินมาเราก็เริ่มเครียดและคิดว่าฉันต้องบินแล้วฉันจะไปพักผ่อนคิดในใจแบบนั้นมันก็เหมือนเห็นแก่ตัวชั่ววูบลองดูสิเท่าไม่มีฉันจะเป็นยังไงความที่ตอนนั้นเราน้อยใจและโดนกดดันเยอะหลังจากบินมาถึงตื่นมาปุ๊บทุกคนทักหาน้องสาวหาเพื่อนหมดเลยคือเราลบไลน์และไอจีทิ้งหมดเพื่อไม่ให้ติดตามได้เพราะโดนขู่ฆ่าขนาดนี้จะได้ไม่ต้องรู้ว่าอยู่ประเทศไหนก็หายไป 1-2 อาทิตย์
จะหาว่าเราแก้ตัวก็แต่ตอนนั้นคิดแบบนั้นจริงๆก็ต้องขอโทษตรงนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็อินบ็อกซ์มาบอกว่าหุ้นส่วนไปแจ้งความที่กองปราบเราก็ตกใจว่าขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่อีกวันแม่โทรมาบอกว่าบัญชีแม่ถูกอายัดแล้วก็ออกหมายจับเลยเหมือนแกล้งกันอาจากที่แค่จะมาเที่ยวโอเคมีหมายจับใช่ไหมงั้นฉันยังไม่กลับแล้วหุ้นส่วน 2-3 คนนี้โทรไปหาหุ้นส่วนคนอื่นของเราทั้งหมดเลยเพื่อให้ร่วมตัวกันไปที่กองปราบทั้งที่คนอื่นไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แล้วเราอาจจะกลับไปในอาทิตย์นั้นก็ได้แล้วการที่คุณออกหมายจับมันทำให้ฉันกลับประเทศยากขึ้นนะอย่าลืมถ้าคุณต้องการตัวฉันจริงๆไม่ควรออกหมายจับควรแจ้งความเฉยๆก่อนคนอย่างเราไม่ยอมหรอกที่จะกลับไปแล้วโดนรวบที่สนามบินยันไม่ได้หนีถามว่าคนอย่างเราถ้าต้องการจะหนีจริงๆก็ต้องขายของในคลินิกทั้งหมดแล้วสิแต่นี่ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างถ้ามองจริงๆมันสมเหตุสมผลอยู่แต่ที่ผ่านมาไม่เคยออกมาพูดเพราะรอแถลงข่าวทีเดียวตอนกลับเมืองไทยเพราะเรื่องราวมันค่อนข้างเยอะพอสมควรลิลลี่คนละกรณีกันลิลลี่ให้เรายืมเงินมาทำธุรกิจเพราะน้องจะไม่เซ็นสัญญาทำธุรกิจเหมือนคนอื่นความที่น้องเป็นคนต่างชาติน้องอยากสบายใจเลยเป็นให้ในทำนองของการกู้ยืมเงินแต่จริงๆเงินก็มาทำธุรกิจนี่แหละแล้วก็ให้ผลกำไรตามที่เราตกลงกันน้องไม่มีอะไรผิดเลยน้องถูกทุกอย่างแล้วน้องซวยไปด้วยเพราะว่าเราโดนหมายจับเลยกลับเมืองไทยไม่ได้ยอมรับว่าน้องดีกับเราทั้งหมดตามที่น้องพูดจริงๆแล้วเราก็รักน้องจริงๆแล้วที่จะกลับไปเพราะน้องนะอย่างที่น้องบอกว่าให้เรากลับมาเลยเราก็แค่กลับมาสู้เราก็ได้บอกน้องไปว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอันนี้คือคุยกันเมื่อวันก่อน3พพถ้าเรากลับไปก็โดนจับแล้วใครจะมาประกันตัวรู้ไหมว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่บัญชีเราบัญชีแม่ก็ถูกอายัดแล้วเราไม่ได้หิ้วเงินมาต่างประเทศตามที่พวกนั้นโกหกลงข่าวไปตรวจสอบเส้นทางการเงินซักใครที่บอกว่าเราขนเงินมา500ล้านนั่นน่ะโกหกทั้งหมดมันแค่200ล้านเท่านั้นทำไมต้องแต่งเรื่องให้ยิ่งใหญ่สำหรับลิลลี่มันใช้คำว่าคืนเงินไม่ได้มันต้องทยอยเพราะมันคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่ว่าฉันจนจังเลยฉันยืมเงินเธอเพราะฉันไม่มีเงินกินมันเป็นการกู้ยืมเงินน้องรู้อยู่แล้วบอกว่าจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเราน้องไม่ยุ่งแต่ของเงินปันผลเท่านี้นี่คือที่เคยคุยกันแล้วก็ขอเซ็นสัญญาเป็นกู้ยืมเงินกันไม่โกรธที่ลิลลี่ให้สัมภาษณ์น้องไม่ผิดที่น้องให้สัมภาษณ์น้องถูกหมดแต่มันคือการทำธุรกิจแล้วจริงๆคุยกับน้องตลอดขอดูไลน์ที่คุยกันกับน้องก็ได้แล้วถ้าเราจะเป็นคนเลวหรือโกงใครเราจะโทรหาเขาทำไมแต่นี่คือเราติดต่อไปหาน้องเองจริงๆไม่มีใครหาเราเจอไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ประเทศไหนตอนนี้รอให้ข่าวเงียบและรอให้ทนายจัดการทุกอย่างคลี่คลายก่อนเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าใครดีหรือไม่ดีกับเรายังไงทนายให้คำแนะนำทนายพูดว่าทุกคนต้องไปถอนแจ้งความให้เหลือ9คนเพื่อให้เป็นคดีฉ้อโกงปกติไม่ใช่ฉ้อโกงประชาชนถ้าเป็นฉ้อโกงประชาชนแล้วเราต้องถูกรวบมันไม่ใช่เรื่องมันเยอะแยะเกินไปกับความหวังดีที่เราจะกลับไปช่วยทุกคนเราทำเงินให้ทุกคนมาบางคน10ปี5ปีไม่เห็นถึงความดีที่เราทำงานทำเงินงกให้ทุกคนบ้างเหรอแล้ววันนี้เราจะกลับไปดูแลทุกคนเหมือนเดิมเจตนาของเราดีอะแล้วจะให้เราไปสู้กับทุกคนทำไมเราเหนื่อยใจเราอยากกลับเมืองไทยพรุ่งนี้มะรืนนี้เลยไม่ได้อยากกลับเพื่อตัวเองเพราะชีวิตเราไม่ต้องกลับเมืองไทยก็ได้แม่เราน้องสาวเราก็อยู่เมืองนอกกันหมดแต่
แม่เราน้องสาวเราก็อยู่เมืองนอกกันหมดแต่ที่อยากกลับเพราะอยากไปช่วยทุกคนตอนนี้ถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องขอร้องทุกคนแต่ทุกคนต้องร่วมมือกับเราเพราะเจตนาเราดีบางคนถามอีกว่าถ้าเกิดเขาถอนแจ้งความแล้วเราไม่กลับละถามหน่อยว่าใช้อะไรคิดกันที่ให้ถอนเพราะเราจะกลับเพราะถ้าจะไม่กลับเราจะไม่โทรหาทุกคนให้เมื่อยปากเลยแล้วก็จะไม่สนใจเรื่องหมายจับอะไรทั้งนั้นการถามกลับมาแบบนี้มันคือการไม่ไว้ใจกันสู้ชีวิตมาตลอดสุ่มฟ้องชาวเน็ตเราก็เป็นคนที่สุดคนหนึ่งผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะถ้าไม่แน่จริงเราตายไปตั้งแต่คราวเก๋เลเดอร์แล้วทำไมเราถึงรอดมาและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมล่ะแล้วครั้งนี้ถ้ากลับไปก็ต้องดีกว่าเดิมส่วนคนที่มาวิจารณ์เราในเน็ตเราจะสุ่มฟ้องให้เป็นกรณีศึกษาตอนนี้ไม่มีใครที่จะสามารถหนีได้เพราะเราได้ปิดคอมเมนต์ TikTok แล้วปิดเพื่อไม่ให้เขาลบข้อความจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการโดนด่าแต่บางทีก็ต้องเอาบ้างเชื่อมั่นทุกอย่างจบสวยเรื่องนี้จบสวยแน่นอนเพราะว่าทุกคนต้องการตัวเราเลยพูดกับทุกคนว่าทุกคนต้องการเงินต้องการเราหรือต้องการให้ติดคุกถ้าต้องการให้ติดคุกจะได้ไม่กลับแต่ถ้าต้องการเงินและต้องการเราจะได้กลับซึ่งทุกคนบอกว่าต้องการเงินและต้องการเราเพราะถ้าไม่มีเราก็ไม่เงินเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมืออีกอย่างทนายบอกว่ายังไงเราก็ไม่ติดคุกเรามีสิทธิ์สู้แล้วมันคือการทำธุรกิจที่จับต้องได้มันไม่ได้แบบ Forex ลบ 3D ที่โดนจับเลยเรากล้าท้าถึงขั้นว่าไปเช็คสเตทเมนต์เลยถ้ามีการฟอกเงินหรือขนเงินออกต่างประเทศหรือกดเงินสดออกเยอะๆจัดการได้เลยเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกหมุนเวียนในระบบทั้งหมดและโอนให้หุ้นส่วนทั้งหมดThank you.